ค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลต่างก็เชื่อมั่นค่ะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้นั้นจะผ่านไปได้ค่ะแม้ยังมีสว.นะคะห่วงกังวลเรื่องของนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของการข้อสงสัยนะคะคางแข็งใจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของนายเศรษฐาทวีสินหรือกระแสข่าวลือค่ะเรื่องของสว.นะคะถูกแลกซื้อแลกโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาแล้วค่ะตามมติพรรคเพื่อไทยก็เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินค่ะแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาการโหวตนั้นก็มีปฏิกิริยาจากคนการเมืองค่ะโดยแกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างนายสุทินคลังแสงก็มั่นใจว่าวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรต้องกังวลค่ะแม้จะมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของนายเศรษฐาในช่วงการเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริค่ะโดยไม่ได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้นะคะหากวันนี้โหวตนายกไม่ผ่านนั่นว่าขาดเสียงโหวตอีกเพียง70เสียงเท่านั้นสอดคล้องกันนี้นายดิเรกฤทธิ์เจนคองธรรมสว.ก็เชื่อว่าสว.ส่วนใหญ่นะคะจะโหวตผ่านให้แก่นายเศรษฐาเนื่องด้วยต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าและรักษากติกาประชาธิปไตยค่ะโดยส่วนตัวเขาบอกว่าไม่เชื่อกระแสข่าวลือว่าสว.นะคะแลกรับผลประโยชน์นะคะกับการโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะนะส่วนตัวพอ314เสียงนะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยแล้วก็แถลงข่าวความร่วมมือความปรองดองการจะมีรัฐบาลให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนเนี่ยก็ได้100คะแนนเต็มแล้วไงครับนะครับก็วันนี้แหละก็มาฟังนะใน2เรื่องเรื่องของสิ่งที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าเขาจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าเพราะว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเรื่องด่างพร้อยไม่สง่างามไม่ได้กับประเทศนี้ถูกไหมครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของนโยบายที่สำคัญวันนี้ประชาชนก็อยากจะได้รัฐบาลได้มาบริหารมาแก้ปัญหาบ้านเมืองสักทีเราผ่านพ้นมานานเพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมคิดว่าสมาชิกทุกคนตระหนักแล้วส่วนเรื่องที่กล่าวหากันก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วในหลายระดับก็คิดว่าในสภาวันนี้ก็อาจจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมบ้างที่ติดใจก็ไม่น่าจะมีเหลือปัญหาอะไรส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่างดออกเสียงแต่ก็ไม่การันตีค่ะว่าจะเป็นเสียงทั้งหมดของพรรคหรือไม่โดยอ้างอิงว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่จะโหวตและยอมรับนะคะว่าอาจไปเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่กันกับพรรคก้าวไกลค่ะเพียงแต่ย้ำที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะขณะที่ส.ส.พรรคก้าวไกลวันนี้ก็มาเซ็นรับเอกสารพัสดุที่ส่งมาจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของนายเศรษฐาทวีสินหลังจากที่นายชูวิทย์ได้ออกมาเปิดเผยค่ะและได้ส่งข้อมูลมาให้สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดค่ะนำไปประกอบการพิจารณาก่อนที่จะโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ทั้งนี้มติของพรรคก้าวไกลก็แจ้งไว้แล้วนะคะว่าไม่เห็นชอบนายเศรษฐาตามที่พรรคได้แถลงไปแล้วค่ะเสียงสว.เป็นปัจจัยที่จะชี้วัดการโหวตนายเศรษฐาวันนี้ต่างก็ย้ำนะคะถึงความเป็นอิสระในการโหวตเช่นนายประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์นะคะและก็ยังมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับข้อกังวลในการนโยบายการแก้รัฐธรรมนูญค่ะหรือนายเสรีสุวรรณพานนท์ที่ยังคางแข็งใจเรื่องการซื้อขายที่ดินที่ต้องการให้นายเศรษฐานั้นมาชี้แจงขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนท่าทีนะคะประเมินเสียงการโหวตคาดว่าวันนี้นายเศรษฐาน่าจะผ่านไปได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นายเศรษฐาไม่ได้มาที่รัฐสภานะคะโดยจะเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายนี้เพื่อลุ้นตัวเลขการโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ประเมินค่ะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีนี้น่าจะผ่านไปได้และหากนับจากเสียงพรรคร่วม11พรรคที่มีอยู่314เสียงก็ขาดอีกราว70เสียงนั้นถ้าได้ตามนี้นะคะการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของนายเศรษฐาทวีสินก็ไม่น่าจะหนีไปไหนค่ะ